สวัสดีครับจากร้านจิมเอ็มช็อปนะครับวันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักนะครับกับกลุ่มชุมชนพอเพียงนะครับที่ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี2500นะครับ52นะครับเป็นกลุ่มผลิตน้ำพริกนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกลาบนะครับหรือน้ำพริกแกงอ่อมนะครับเป็นแบรนด์น้ำพริกลาบณศาลานะครับแพ็กเกจเรานะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นกระปุกนะครับหรือถุงซิปนะครับแล้วก็กล่องพลาสติกนะครับซึ่งลูกค้าสามารถสั่งผลิตได้นะครับจะเอาแบบมีป้ายหรือไม่มีป้ายนะครับผลิตภัณฑ์นะครับมีน้ำพริกแกงอ่อมนะครับและน้ำพริกลาบนะครับผลิตมาเมื่อปี2552แล้วนะครับก็ยาวนานเกินกว่า13ปีแล้วนะครับทั้งกลุ่มนะครับได้เข้าร่วมนะครับจดทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อปนะครับกับพัฒนาชุมชนนะครับอำเภอเกาะคานะครับและได้เข้าร่วมเป็นสินค้าจำหน่ายนะครับเป็นกระเช้าปีใหม่ประจำปี2022นะครับและนี่ก็เป็นนะครับภาพส่วนหนึ่งนะครับของวัตถุดิบนะครับที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำพริกลาบและน้ำพริกแกงอ่อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผลิตกันนะครับในส่วนของขั้นตอนการผลิตส่วนพวกขาตะไคร้นะครับหลังจากเราทำความสะอาดแล้วนะครับก็จะมาสับหยาบนะครับด้วยเครื่องสับหยาบตัวนี้ครับหลังจากสับหยาบแล้วนะครับเราก็จะมาบดให้มันละเอียดขึ้นนะครับด้วยเครื่องบดแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปทำการคั่วนะครับโดยผ่านกระบวนการทางการแล้วเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะครับแล้วก็ไล่พวกความชื้นต่างๆนะครับในส่วนของพวกกระเทียมเราก็จะมีการแกะเปลือกก่อนแล้วมาทำการคั่วในส่วนของหอมแดงก็ซึ่งเดียวกันต้องล้างทำความสะอาดแกะเปลือกเสร็จแล้วมาซอยนะครับก่อนที่จะทำการผัดนะครับส่วนเจ้าตัวพริกป่นนะครับเราก็จะนำพริกนะครับแห้งนะครับมาทำการคั่วนะครับด้วยวิธีการทำความร้อนนะครับก็คือผ่านหม้อคั่วเสร็จแล้วก็จะมาบดนะครับด้วยเครื่องนะครับแล้วก็จะมาบดอีกทีด้วยโมลิโมนะครับวัตถุดิบพวกนี้นะครับครั้งสุดท้ายนะครับเราจะต้องมาผ่านกระบวนการทางความร้อนนะครับในขั้นตอนสุดท้ายและหลังนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อในการฆ่าเชื้อโรคนะครับแล้วก็ไล่ความชื้นไปด้วยนะครับหลังจากรวมส่วนผสมทั้งหมดนะครับและผ่านกระบวนการทางความร้อนนะครับเราก็จะได้น้ำพริกลาบนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้ววันหลังเราจะมาทำกรรมวิธีการผลิตน้ำพริกแกงอ่อมให้ดูกันนะครับและอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผลิตภัณฑ์ของทางร้านเรานะครับก็สามารถสั่งได้นะครับตามที่อยู่และเบอร์โทรนะครับที่อยู่ใต้คลิปนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ